5.7 Home Shopping ฉลองครบรอบ8ปีแจกรถ8คันสร้อยคอทองคำซื้อสินค้ารับคูปองลุ้นเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตดาวนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตของคนในวงการบันเทิงนะครับมาฝากกันทุกวันทางช่อง X Channel แห่งนี้ครับหลังจากเมื่อวานครับคุณผู้ชมครับที่แคนเนี่ยได้พาคุณผู้ชมไปทัวร์รอบงานแกรมมี่วันเดอร์แลนด์นะครับต้องบอกว่าแต่ละบูธแต่ละกิจกรรมเนี่ยสุดๆมันมากๆแต่ว่าวันนี้ครับจะพาไปตามติดใครล่ะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาตามติดผมเองครับเพราะว่าวันนี้แคนจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกรายละเอียดของบูธต่างๆนะครับซึ่งผมจะพาไปทำกิจกรรมเรียกว่าทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังวันนี้จะได้เห็นกันเลยอยากรู้ไหมครับว่าพาไปไหนบ้างตามมาเลยครับอิ่มไปกับภาพบรรยากาศงานแกรมมี่วันเดอร์แลนด์มันหยดหมดตึกค่ะซึ่งถูกเนรมิตให้เหมือนสวนสนุกมีเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆมากมายเลยล่ะค่ะและวันนี้จะตามติดไปดูพาวิเลียนของ Exact และ Scenario บรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมาเร็วให้ไวให้ไวมาหาให้ฮาปวดดวงหรือใช่เครียดทำไมนี่เย่ๆอยากคิดที่มันน้อยๆน้อยๆนาละละลากันอยู่หน่อยไหมจะดีจะร้ายขอเพียงสบายไว้ก่อนชีวิตร้านนี้แซ่บมากครับแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยชอบมากชื่นชมมากกับร้านนี้มากันได้ครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวได้บอกว่าอร่อยเด็ดจริงขายดีมากขายดีเพราะว่าน้องแก้มครับน้องแก้มหน้าตาดีมากครับแล้วก็ปากสีสวยมากคือน้องแก้มเนี่ยจะกินชาเย็นมาแล้วปากก็เลยเป็นสีนี้ผู้เล่นก็บอกว่าแฟนๆวันนี้มาเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็สนุกสนานกับการเดินพาเรทมาก่อนเมื่อกี้นี้นะครับตอนนี้เราก็มาขายของขายน้ำนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวข้างด้วยต้องบอกว่ารสชาติดีมากๆครับผมน้ำนะครับซื้อได้ครับผมไปเชื่อใจนะครับมาคนเยอะมากจากที่เห็นตอนนี้ก็คือทุกร้านเนี่ยมีคนรอซื้อกันเต็มเลยนะรอซื้อของขายอะไรอย่างนี้น้องฮันเนี่ยน้องฮันกับน้องเฟย์ก็ขายของกันอยู่นะครับขายอะไรอ่ะน้ำแข็งใสใช่กำลังขายกันอยู่ผมเนี่ยขายน้ำส้มคั้นนะฮะแล้วก็มีพี่รุ๊ดเนี่ยขายชาจากร้านของคุณครับด้วยแล้วก็น้องโดมเนี่ยต้องของกินหนักแน่นอนขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับผมไม่รู้กินเล่นไปกี่ชามแล้วเหมือนกันงอทำไมอย่างนั้นมีนุกหรือไงมาเร็วให้ไวให้ไวมาให้ฮาปวดดวงหรื
ทยเครียดทำไมนี่เย่เย่ยาคิดให้มันน้อยน้อยน้อยนาละละลากันดูหน่อยไหมครับตอนนี้แข่งก็อยู่หน้าโซนของละครนะครับซึ่งด้านในเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าจะมีการให้แต่งตัวครับเป็นตัวละครในเรื่องไม่ว่าจะเป็นสงครามนางฟ้านะฮะซีแผ่นดินหรือว่ามาลายสามชายซึ่งแล้วก็ที่สำคัญเรื่องคู่กรรมนะครับใครอยากเป็นอังสุมาลินงานนี้ได้แต่งตัวแน่ๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในใครจะแต่งตัวเป็นใครกันบ้างตามไปเลยครับทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังพลาดพลั้งทุกครั้งเสียเวลาเสียใจอ่อนแล้วและจะไม่มีน้ำตาและจะให้ทำยังไงชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้านาฬิกามาทางนี้ครับเราเจอคนเด็ดคนนึงครับต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นพี่ที่ดูแลพวกเรามานะครับพี่ทีมงานเราไปสัมภาษณ์เขากันดีกว่าครับสวัสดีครับผมแบบโดดเด่นมากๆเลยครับผมสนใจมากครับอยากถามครับว่าวันนี้เนี่ยแต่งตัวเป็นใครครับตั้งใจแต่งตัวเป็นใครก็หน้าตาน่ารักแบบนี้ก็ต้องเป็นบีน้ำทิพย์อะค่ะใส่แล้วทำไมถึงอยากจะเป็นแบบว่าแอร์โฮสเตสฮะเพราะว่าเป็นความใฝ่ฝันตอนเด็กๆค่ะบอกว่าแอร์โฮสเตสคนนี้ของเราครับหุ่นดีมั่นใจมากครับโอเคเดี๋ยวรอดูบรรยากาศตอนเขาถ่ายรูปดีกว่าครับเป็นยังไงฮะขอบคุณครับยังอยู่ที่ตรงนี้โดดเดี่ยวเดียวดายและจุดหมายใกล้ตายที่สุดทีความหลับไม่เข้าใครออกใครแต่ทำไมมาเข้าผมแล้วไม่ออกไปสักทีอีหน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐานเอาไว้ยังวางครบซึ่งก็ไม่ได้พิการอยากจะไปเรื่องรักต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการช่วงหน้ามันอารมณ์นะบัดนี้ชักขันละลันลันลาเต้นสวยเข้าตาสะจนจับใจโว้โอ้เอาเป็นว่าตอนนี้ขอย้ำกันอีกทีนะคะว่าใครที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาจับจองที่นั่งของเราแล้วก็ร่วมทำบุญกับน้องๆเดอะสตาร์ของเราได้ค่ะใช่ครับผมขอเชิญน้องโดมก่อนดีกว่าก็ผมนะครับโดมเดอะสตาร์8นะตอนนี้ก็อยู่ที่แกรมมี่วันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็อยู่ที่พาวิเลียนของ Exact Scenario ในโซนของเดอะสตาร์นะครับที่มีการประมูลของนะครับร่วมกับทาง Axe Channel ด้วยที่ประมูลการเพื่อเอาเงินไปทำบุญนะครับแล้วก็ผมก็เอาเสื้อตัวโปรดนะครับเป็นเสื้อนำโชคของผมนะครับก็คือเสื้อที่ผมใช้แจ็คเก็ตที่ใส่ในการร้องเพลงนาฬิกาตายในรอบ22คนเหลือ8คนนะครับแล้วก็มันเป็นเสื้อที่มีความหมายผมมากๆแล้วครั้งนี้ก็เลยเอามาประมูลเพื่อจะมาช่วยกันทำบุญซึ่งก็ขอบคุณมากๆกับหลายๆคนที่มาร่วมกันทำบุญด้วยการประมูลนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมเคยได้ยินมาว่าการทำบุญผ่านการประมูลด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันทำให้ชาติหน้าเนี่ยส่งประมูลให้ทำให้เราได้เจอกันอีกเพราะนั้นก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับ15,030 บาทปิดประมูลครับแล้วความหมายมันคืออะไรเลขนี้เนี่ยเลือกอยู่นานเหมือนกันกว่าว่าตัดสินใจที่จะเอาอันนี้มาประมูลอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่ามันเป็นของรักของเราจริงๆแล้วก็คิดว่าแฟนคลับเขาเคยเห็นเราใส่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะก็เลยเลือกอันนี้มานะคะแล้วก็เมื่อกี้ประมูลนะคะก็เริ่มต้น50บาทที่การตั้งไว้นะคะก็ประมูลไปเรื่อยๆนะคะก็ถึง 23,333 บาทนะคะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับแกรนด์มากๆเลยนะคะที่
ให้การสนับสนุนกันมากขนาดนี้นะคะที่ช่วยกันร่วมประมูลในครั้งนี้เพื่อเอานำรายได้ตรงนี้ไปทำบุญด้วยนะคะก็ขอขอบคุณคนใจบุญทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับของเดอะสตาร์ทุกคนด้วยนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะคะมินิคอนเสิร์ตที่มาจัดการในงานแกรมมี่วันเดอร์แลนด์ครั้งนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานที่ก็แล้วก็มาสนุกด้วยกันนะคะคุณของเขาเองดีกว่านะครับผมขอจะพูดให้น้องนัทต้องบอกว่าเสื้อวอร์มตัวนี้เนี่ยห้านใส่ไปซ้อมเต้นใส่เป็นกันหนาวเพื่อให้ความอุ่นกับตัวเองเหมือนเวลาเข้า Impact อะไรเงี้ยครับตอนนั้นที่ท่านเป็นแดนเซอร์ท่านก็จะใส่เวลาขึ้นเพื่อวอร์มร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเอาของส่วนตัวจริงๆมาให้มาเป็นการประมูลเพื่อร่วมกันทำบุญครับผมสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับท่านตั้งไว้ตอนแรกเนี่ยแค่28บาทแต่ต้องบอกว่าขึ้นสูงไม่ถึง 80,000 บาทซึ่งไม่ได้คาดคิดว่าจะขนาดนั้นครับแต่มันไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าขอบคุณทุกๆคนมากแม้ว่าจะไม่ได้เสื้อตัวนี้ไปหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แค่ทุกคนมีใจร่วมทำบุญด้วยกันเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าบุญที่ทุกคนได้ร่วมแค่ได้คิดคุณก็ได้บุญแล้วแล้วก็ขอใหผลบุญตรงนี้ย้อนกลับไปขอให้พวกคุณทุกคนเนี่ยเจอแต่สิ่งดีๆขอให้มีความสุขกับชีวิตขอให้สุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็ขอให้เราได้เจอกันอีกครับผมให้ท่านเหรอก็ไม่น่าถามมาให้ใครนะผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่คนด้านหลังแล้วนะฮะว่าเราสัมภาษณ์ดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงบ้างไงฮะวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ดิวครับใช่อยู่นี่โอเคครับเนื่องจากแก่สุดสัมภาษณ์ก่อนเลยครับเดี๋ยวมุกเมื่อกี้เนี่ยเอาเซนไหนเอาคำหรือเอาค่าเวลาหรือเอาลำคาพี่เอาค่าเวลาก็พอครับค่าเวลาโอเคร่วมได้โอเคเข้าเรื่องครับวันนี้พี่ดิวไงบ้างมางานแกมมี่วันเดอร์แลนด์แล้วก็ร่วมกิจกรรมต่างๆรู้สึกไงบ้างสนุกวันนี้มาอยู่ตั้งแต่เช้าเลยแล้วคนก็ทยอยเข้ามากันเยอะมากนะก็คือแบบว่าวันนี้เอ็กซ์พาวเวอร์เรียนเอ็กซ์แซกของเรามีหลายกิจกรรมมากว่าจะเป็นในช่วงนี้ซิทคอมมีอาหารมาขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำของน้าโถและในร้านเฮงเฮงอร่อยมากอร่อยไหมล่ะจัดไปเท่าไหร่ที่สองผมสองเหมือนกันเด็ดมากอ่ะพี่เท่าไหร่ไม่ทายเท่าไหร่5 4 5เก่งที่สุดเลย4ค่ะก็คือรู้สึกว่าวันนี้มันเต็มอิ่มมากคือไม่ว่าจะอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มทุกอย่างเลยเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมีของแบบล่อตาล่อใจเยอะมากซึ่งสต็อปเนี่ยก็อยากจะไปเดินเที่ยวอีกไปกินว่างั้นเถอะมีอะไรที่แบบคุ้มมากๆที่ทุกคนแบบไม่ควรพลาดจริงๆอ่ะกับงานวันนี้ใช่แล้วคุณห้านบ้างคุณห้านครับแต่งหน้าตอนนี้ครับโอเคมันเป็นสไตล์ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวไม่ได้สเต็ปโอเคครับพี่ฮันวันนี้รู้สึกไงบ้างก็สนุกสนานกันไปแล้วก็มีแฟนคลับทุกๆคนเนี่ยก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็มันเป็นเหมือนกิจกรรมอีกอย่างนึงที่ดีที่ให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยมาได้เจอศิลปินที่ตัวเองรักเนอะก็ไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราอะไรเงี้ยก็ยังมีเหล่าเดอะสตาร์และอีกเยอะแยะมากมายด้วยแต่ที่วันนี้นะฮะสำคัญอย่างนึงก็คือเราได้มีการประมูลด้วยต้องแล้ววันนี้ได้ตังไป 160,000 กว่าบาทคุณรู้ไหมคุณท่านคนเดียวเนี่ยแฟนคลับคุณท่านประมูลไป 80,000 บาทครับผมเอาไปครึ่งนึงเลยถูกต้องแล้วแต่ว่าทุกคนก็ไม่ยิ่งหย่อนกันทุกคนเนี่ยนะครับผมประมูลของรักของห่วงของน้องๆแล้วก็เพื่อได้ทำบุญร่วมกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ได้ทำบุญร่วมกันนะครับงานนี้นะคะนอกจากจะได้สนุกไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วยังได้อิ่มบุญกลับบ้านเป็นของฝากอีกด้วยละค่ะช่วงหน้ามาตามติดกับบรรยากาศเบื้องหลังคอนเสิร์ตสนุกของเหล่าเดอะสตาร์8จะเป็นยังไงติดตามให้ได้ในช่วงหน้าค่ะสัมภาษณ์ครับน้องเฟรมครับอย่างงี้ดิอิจฉาเวลาผู้ชายทางบ้านทำไม่ได้ละสิอุ้ยโอเคก็ดูอยู่คือบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากกว่าคนที่แบบว่าเขานั่งธรรมดาเขายืนกันหมดใช่เพราะว่าเขาไม่มีเก้าอี้นั่งใช่
นี้กำลังดูอยากจะพาทุกคนมาดูแคนทำอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้แคนซ้อมเต้นอยู่ซ้อมแบบเตียวเตียวเตียวเดี๋ยวเรียกแคนมาเต้นแคนเมื่อกี้ทำอะไรฮะเมื่อกี้ครับเต้นอะไรเต้นเพลงเต้นยังไงพร้อม3 2 1โอ้โหไปไปต่อมีท่าแค่นี้ไงไม่เบาไม่เบาพี่ท่านไม่ยอมสอนผมเก่งเห็นป้าบอกแล้วว่าใช้ได้สเต็ปดีขึ้นเยอะอยากได้มากอยากมากอันนี้ทำอะไรอ่ะทางเต้นระบำสักการะเปียเอาผมตามมาดูน้องๆสาวๆนะครับคนแรกครับน้องสต็อปเอ้ยไม่ใช่สมัยอะลุกลุกลุกครับลุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงน้องสมัยครับวันนี้มางานตื่นเต้นสบายดีสบายดีไม่ได้ถามสบายดีถามว่ามางานตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากดิพี่เพราะว่าเวทีมันใหญ่มากแล้วคนมันเยอะมากคือบรรยากาศอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นมากกว่าคนที่แบบว่าเขานั่งธรรมดาเขายืนกันหมดใช่เพราะว่าเขาไม่มีเก้าอี้นั่งใช่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 แล้ววันนี้เตรียมความพร้อมพร้อมหรือยังวันนี้พร้อมแล้วค่ะซ้อมมาพร้อมมากแล้วค่ะรอคำว่ารักรอคำว่ารักอย่างงี้พูดเฉยๆไม่ได้ต้องมีสำเนียงและอินเนอร์ด้านในต้องมีรอคำว่ารักตลอดใช่ครับวันนี้น้องสมัยจะเปิดโชว์มาหน้าม้าอันใหม่นะฮะใช่ๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปหาน้องเฟรมบ้างเรามาสัมภาษณ์ครับน้องเฟรมครับอย่างงี้อิจฉาเวลาผู้ชายทางบ้านทำไม่ได้ล่ะสิอุ้ยโอเคพอดูอยู่โอเคถ้ามางานแกมี่วันเดอร์แลนด์วันนี้เป็นไงบ้างอย่างที่เดี๋ยวเราจะขึ้นเวทีละดีใจค่ะพี่ตอนนี้ก็ตื่นยังไม่ตื่นเต้นไงยังไม่แบบยังไม่อยู่ข้างหลังยังไม่อยู่ข้างเค้าเรียกว่าอะไรตรงบันไดเวทีแต่เดี๋ยวอยู่ตรงบันไดเวทีต้องปากสั่นแน่เลยปากสั่นทำไมอ่ะสีชมพูไงเกี่ยวมั้ยเนี่ยเกี่ยวเลยโอเคไม่เกี่ยวนะครับข้างหลังเป็นอะไรคะพี่ฮันขอด้านหลังตอนนี้พี่ฮันกำลังเล่นหูเล่นตาอยู่นะครับเขาเรียกว่าบิ้วว่าลมก่อนขึ้นเวทีไงพร้อมพี่พร้อมพี่พร้อมตั้งแต่ตื่นไหนให้พร้อมมาแล้วหน่อยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมต้องไปดูนะคะไปดูเลยหลังจากที่แคนพาไปทัวร์บูธของเราแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเห็นทั้งรายละเอียดแล้วก็เบื้องหลังของการทำงานนะครับบอกได้เลยว่าความสนุกเนี่ยมันหยุดหมดตึกจริงๆเพราะว่าแกมมี่ของเราเนี่ยร่วมกับ Exact นะครับเพื่อมอบความสุขตอบแทนให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนั่นเองครับยังไงวันนี้เข้ารายการตามติดชีวิตดาวหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการของเราได้นะครับที่ www.facebook.com/ตามติดชีวิตดาวครับแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็ออกอากาศซ้ำเวลา5 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นเดี๋ยววันนี้ครับแคนขอไปทัวร์บูธอื่นแล้วก็เที่ยวงานให้สนุกก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ